สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวไร่องุ่นค่ะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองลาโวค่ะเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบไร่องุ่นแล้วก็ไวน์รสเลิศนะคะเมืองลาโวนะคะถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งไร่องุ่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้นะคะก็จะมีการปลูกองุ่นมาช้านานตั้งแต่สมัยโรมันเลยล่ะค่ะเมืองนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบเจนีวาค่ะจุดเด่นของทะเลสาบนะคะก็จะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยงนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเลยละค่ะอาณาเขตไร่องุ่นแห่งนี้นะคะก็จะมีความยาวประมาณ30กิโลเมตรค่ะซึ่งจะเป็นไร่องุ่นที่มีความยาวสุดลูกหูลูกตาทีเดียวเลยค่ะองุ่นเป็นพืชยืนต้นนะคะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเลื้อยมีเนื้อแข็งแล้วก็มีลำต้นค่ะลักษณะการปลูกนะคะก็จะปลูกคุมตามไหล่เขาที่อยู่ตอนล่างระหว่างหมู่บ้านกับทะเลสาบนะคะก็จะส่งผลให้ไร่องุ่นขั้นบันไดของเมืองลาโวแห่งนี้นะคะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีทัศนียภาพที่สวยงดงามมากๆที่สุดเลยค่ะนอกจากความงดงามของไร่องุ่นแล้วนะคะยังมีไวน์หรือเหล้าองุ่นนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองลาโวอีกด้วยค่ะไร่องุ่นแห่งนี้นะคะจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้ดำเนินมาหลายศตวรรษผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งมีมาช้านานตั้งแต่สมัยโรมันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้ามาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมีแต่ไร่องุ่นล้วนๆเลยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ